ค่ะสำหรับองค์ที่4นะคะเป็นการละเล่นของช้างองค์นี้จะได้สนุกสนานกับช้างสุรินทร์แสนรู้ซึ่งมีความสามารถหลากหลายนะคะจะเป็นอย่างไรคุณจะต้องรอชมกันดูนะคะ And the fourth episode is Elephants Entertainment It's with the parrots and also the round dance picking things and play basketball you will see how they entertain the peopleส่วนองค์ที่5นะคะเป็นความยิ่งใหญ่ของมหายุทธาธีแห่งอุษาคเนย์ที่แสดงความยิ่งใหญ่ของมหาบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทยเคียงคู่กับช้างคู่พระราชาไทยนะคะในมหาวีรกรรมยุทธาธีที่ทรงปกปักรักษาบ้านเมืองดำรงความเป็นเอกราชมาจวบจนทุกวันนี้ค่ะ And the last episode Great Elephants War of Southeast Asia We'll see about the virtues of royal kings with elephantsAnd there was the Great Elephants War of Southeast Asia for protecting the kingdom. You will see the virtues of Thai royal kings. ท่านผู้มีเกียรติเคารพค่ะนับช่วงเวลาจากนี้ไปท่านจะได้ชมความยิ่งใหญ่และความแสนรู้ของช้างสุรินทร์กับงานแสดงช้างครบรอบ60ปีมหัศจรรย์ช้างไทยยิ่งใหญ่วิถีคนสุรินทร์ขอเชิญชมได้ณบัดนี้ค่ะHonorable guests, ladies and gentlemen, please help us to welcome fantastic Surin Elephant Round Up Festival Show.
็นศูนย์กลางอำนาจของอาณาจักรใดๆหมู่บ้านเล็กๆโอบล้อมด้วยขุนเขาลำเนาไพรชนกลุ่มหนึ่งเรียกขานตัวเองว่ากวยหรือกุยได้อยู่อาศัยทำมาหากินด้วยการเกษตรกรรมและหาของป่าโดยอยู่ร่วมกันกับชนเผ่าอื่นๆยังมีความสุขThank you.
ณะผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธพราหมณ์และผีโดยจะมีการเส้นไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามศาสนาพุทธและพราหมณ์ผสมผสานไปกับผีพื้นเมืองโดยเฉพาะผีปะกาซึ่งเป็นที่เคารพบูชาร่วมกันของคนในตระกูลโดยมีโรงปะกาตั้งอยู่ด้านหน้าของบ้านต้นตระกูลแล้วทำพิธีเส้นไหว้ผีปะกาประจำตระกูลในโอกาสต่างๆหรือในวาระที่ครอบครัวมีงานสำคัญเสมอเกียงเด้อบุญเกียงตู้จะอ่อนจาริเด้อหนุนตรวจไปตรวจเอ้ยเสด็จ